Yeah. Yellow tape gang. Meet your right. Walk a flossle. Hey. Yellow tape gang. Fossil. Brisk. Yeah. We grillin'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 . วันนี้ครัวพิเศษเลยนะครับนี่มาดู CPR วันนี้เต็มบ้านเลยเต็มหมู่บ้านเลยมีแต่อา35นี่สีน้ำเงินสีขาวสีเทาแล้วก็นี่คันนี้เพิ่งเอาไปจูนมาเลยนะฮะ1ปีครบ1ปีพอดีที่เราไปทริป GTR นะครับคือขับ GTR ไปที่สนามกีฬาเป็นทริปนะครับแล้วก็วันพรุ่งขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วก็จะขับในสนามกีฬาใช่ไปขับในสนามคันนี้เพิ่งเอาไปจูนมาก็คือปลดล็อกคือจริงๆปลดล็อกความเร็วคือมันก็เหมือนเดิมแหละคือเป็นสเปคญี่ปุ่นไงด้วยความที่เป็นสเปคญี่ปุ่นมันล็อกความเร็วที่เป็นสเปคญี่ปุ่นเนี่ยมันล็อกความเร็วที่180เราก็ไม่ได้ขับแบบ180ทั้งทางหรอกแต่ว่ามันเหมือนมันล็อกรอบล็อกอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็เลยขับไม่สนุกอ่ะก็เลยเอาไปปลดล็อกครับแล้วก็จาก500กว่าม้าก็เป็น600มาเพิ่มมาอีก100ม้าก็เดี๋ยววันนี้จะได้ไปลองเราไปลองดูประสิทธิภาพมันกันใช่เดี๋ยวเราไปขับไปเทสเลยเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะว่าเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยไปด้วยเหรอไม่เจอนานเฮ้ยเป็นไงครับสวัสดีครับนี่บ๊ามกลับมาแล้วกลับมาไม่ได้ไปไหนเลยช่วงนี้งานยุ่งครับเตรียมงานตรงงานแต่งคิมิโนโตริโกนินัตเตชิมายบะคิโตอ๋อวันนี้เอาคันไหนไปครับคันนี้วันนี้เอา50ปีคันเดิมครับฉลอง50ปีลงสนามมั้ยเนี่ยลงไปถ่ายรูปแบบขอบๆพอเราไม่อยากวิ่งเยอะเจอคันนี้หน่อยเร็วนี่อ๋อคันนี้เหรอบอกเลยมันไม่เกี่ยวกับรถใช่เหรอคุณเพิ่มอีก200ม้าเลยเฮ้ยมันอยู่ที่คนขายพวงมาลัยเอาเรื่องอยู่ที่ว่าใครเป็นคนขายพวงมาลัยดอกมะลิหรือดอกกุหลาบอะไรเงี้ยอันนี้เป็นคันนี้รถพี่แจ็ครถพี่แจ็คมนตรีเป็นนิสโม่2017เป็นนิสโม่แท้โรงงานเหมือนกันก็คือเป็นนิสโม่แท้ที่ก่อนโตพี่โอโอเคก่อนโตพี่โออันนี้ก็ทำมาเหมือนกันนี่เปลี่ยนท่อนี่โอ้โหลั่นๆเลยลั่นๆเลยเหมือนกันลั่นๆเลยแล้วก็อันนี้ของพี่พีทโปสเตอร์ใช่ครับหนึ่งในสปอนเซอร์ของมีไนท์ขับใช่นี่เป็นไงฝากใครด้วยคันรุ่นของใครคันรุ่นของใครคันรุ่นของบัมเอง SWT Land Camp นี่โอ้โห50ปีผมก็ชอบขับช้าขับช้าผมขับช้ามากตาใครตามผมก็เหยียบเบรกกันบ่อยหน่อยเฮ้ยพี่โอต้องเอารถไปแล้วเนี่ยพี่โอไม่เอารถไปพี่แม็กโอ้โหนี่ขอนี่โบ้ไปกันเต็มเลยพี่โอตื่นยังเหรอตื่นแล้วพี่ไม่เหรอยังไม่นอนยังไม่ได้นอนเดี๋ยวไปนอนในรถดูทรงโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดพักรถมอเตอร์เวย์บางนาแล้วก็เดี๋ยวไปเจอพวกพี่กิจครับ Anxiety filling up every space no privacy and silently it could build and build until you finally see whoa it's taking over damn no closure moving closer no exposure I just wanna be a loner some can't stay sober looking over all their shoulders like moving boulders just to get out of the home it sucks I've had enoughUnder the rug, all my problems that I shoved. มาถึงแล้วเนี่ยจอดเรียงกันเลยดูนี่นี่ GTR นี่นี่จะเป็นแก๊ง35มี34ลงมาคันนึงคันไหนลงคันไหนลงแท็กลงแม่ง2,000เลยแล้วขับเอง2,000หรือว่าให้พี่เฟิร์สขับก็เดี๋ยวขับวนนะวนให้น้องคนขับด้วยใช่พี่แต่คันนี้ชอบที่สุดไหนไหนไหนคันนี้เย้ยี่กับพร้อมเอทองเย้ยี่คันนี้เด้อโอ้ยในดวงใจเลยอ่ะอันนี้พี่เปิดแมกกาซีนบ่อยนะสีแบบอย่างเงี้ยพี่ในเพิ่มสีในเพิ่มแล้วก็ม่วงล้อทองใช่ไหมใช่นะม่วงล้อทองใช่ม่วงล้อทองเฮ้ยพี่กิจนี่พี่กิจครับสวัสดีครับพี่กิจครับสวัสดีครับนี่หัวหน้าทีมของเราสกายแกลเลอรี่ครับผมเพิ่งดูพี่กิจเมื่อคืนเองเลยที่ออกทองโจ้ทองโจ้ใช่ไอ้คราวที่แล้วที่เรามากันนะการครั้งเนี้ยครั้งไหนเยอะกว่ากันเยอะกว่าเยอะกว่าอีกเหรอเฮ้ยเกินไป20,000แล้วไปประมาณ20,000อันนี้ก็ GTR มาเพิ่มมาเรื่อยๆแต่ว่าคนชอบไปเรื่อยคือคนที่ชอบ GTR มันก็จะชอบ GTR ไปเรื่อยๆอ่ะขาย GTR ซื้อ GTR ใช่คนสุดผมว่าเห็นนะคนที่เขามี GTR เนี่ยเขาก็จะมี GTR กันไปเรื่อยๆไม่เคยไปขาย GTR เลยนะใครอยากมาซื้อ GTR ต้องทำไงพี่ซื้อรถกันซื้อที่ไหนก็ได้ครับได้ก็มาทำได้นี่เพิ่งไปจูนที่พี่กิจมาเป็นไงบ้างพี่จูนถามหน่อยพี่อันนี้พี่ทำอะไรบ้างอันนี้คือมันเป็นเดิมๆแล้วคือจริงๆอ่ะคันนี้มันเป็นแบบมันต้องเก็บเดิมถูกมั้ยแต่ว่าที่ต้องไปดูดเกาะแค่ปลดล็อกก็คือมันก็เหมือนเดิมแหละแต่แค่ไปทําอะไรบ้างปลดล็อกแล้วก็ใช้ดูดน้ํามันบ้านเรานะทําไมถึงต้องปลดล็อกสิก็มันไม่ใช่180ไงอ๋อพอที่ญี่ปุ่นเขาล็อกมาพอญี่ปุ่นครับแต่ถ้าเป็นตัว UK ยังไม่ล็อกนะพอหลังจากเป็นไงบ้างพี่คนละเรื่องเลยเป็นไงคนละคันเลย200บวกได้หรือยังยังไม่ถึง200รถโคตรติดเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวได้รอละได้เจอกันที่ชลบุรีครับผมเดี๋ยวเราก็ไปร้านซีซอไปบ้านแสนเลย
โอเคไปบางแสนโอเคครับไปดูรถกันอีกกี่โมงที่นู่นไป Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never answer to no man I still go 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 goHustle every single day. I'll be making moves. เราก็ถึงไหนถึงร้านร้านชื่อซีโซลซีโซลบางแสนนี่วันนี้ก็วันนี้ที่ไม่เห็นเลยที่ไม่มาเลยคืออาสามสองอาสามวันนี้มีตั้งแต่อาสามสองสามสี่สามห้าแต่ว่าสามสามนี่แรงโทรหาพี่ตูนโทรหาพี่ตูนเลยป่ะพี่แรงมากเลยนะโทรหาพี่ตูนเพราะว่าขนาดเนี่ยจัดทริปมาสองปีแล้วปีที่แล้วปีนี้ไม่มีไม่มีสามสามมาเลยรู้แต่ละคันดีกว่าคันนี้นี่ให้ตากล้องเราขับมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ไปเปลี่ยนท่อมาใช่ป่ะเปลี่ยนท่อนิดนึงกับเปลี่ยนเบรกยังไม่เคยได้รันยังไม่ได้รันอินเลยนี่ก็เวลารันอินเบรกโคตรหนึบเบรกหนึบเลยโอ้โหทีเดียวหัวทิ่มเลยแต่ทีอยู่เลยแต่ทีจึ๊กใช่จึ๊กเลยทีพิเศษจะมีคันนี้2คันครับคือคันนี้จริงๆมันแรงที่สุดแต่เห็นบ่อยที่สุดคือไทยเยอะมากเป็นอาสาภาพนิสโมไปเที่ยวทุกที่300คันใช่อยู่ประเทศไทยอยู่10กว่าคันแล้วอยู่ไทยมาเกือบ 10% แล้วแต่ที่โดนใจที่สุดนะแต่เมื่อกี้ถามแล้วก็คือคันนี้นะครับเป็นสี Midnight Purple แล้วก็สวย BS สีโคคันนี้ไม่กันอ่ะคันนี้แม่งโคตรสวยนี่สวยจริงอันนี้พี่แม็กไอ้ Midnight Purple อันนี้เวอร์ชันอะไรนะถ้าเป็นอันนี้เวอร์ชัน2เวอร์ชัน2มันจะสว่างกว่า Midnight Purple 3 Midnight Purple อ๋อคือดูแล้วรู้แล้วว่าเป็น Midnight Purple นะคันนี้แต่ละโทนแต่ละโทนมันจะต่างกันนะครับอันนี้เป็น Midnight Purple 2นี่จะเป็นออกเหลือบๆม่วงน้ำเงินมันจะบางมุมก็เป็นม่วงบางมุมก็เป็นน้ำเงินสีทำยากมากเลยนะใช่สีนี้เป็นสีที่เฉพาะตัดกับล้อทองนี่โคตรหล่อเลยเนาะนี่เนี่ยล้อสีทอง BBS นี่โอ้โหนี่รถวิกฤตรถของเจ้าของสำนักครับนี่รถวิกฤตรถของเราคันนั้นก็จะเหมือนรถของเจ้าของสำนักเลยคือไฟหน้าแท้แรงมากเลยนะไฟหน้าแท้ของ R34 เนี่ยดูไงว่าเป็นของแท้รู้ป่ะน้ำต้องเข้าถ้าของแท้น้ำนี่ของแท้ชัวร์มันไม่ใช่น้ำเข้ามันเป็นความชื้นใช่ความชื้นเวลาฝนตกเวลาเจอความร้อนหรือความเย็นปะทะกันคู่เป็นแสนนะตอนเนี้ยเหรอเออคู่นึงเป็นแสนแล้วไม่ได้มีนิดโม่อีกคันนึงด้วยอันนี้ก็เป็นสามห้านิดโม่สเปเชียลดิชั่นอันนี้ก็คันนี้จูนเต็มกว่าผมใช่เหรอมาแค่ใส่กล่องแต่คันนี้เปลี่ยนท่อจูนคือคันนี้ทำเต็มที่สุดคือน่าจะเป็นสามห้านิดโม่สเปเชียลดิชั่นคันเดียวที่ทำเต็มขนาดนี้ทำระบบใหม่อ๋อคือแบบอะไรใหม่ไม่เอาเดิมเลยเอาซิ่งเลยข้างในน่าจะอาจจะเดิมเดี๋ยวเรามาถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราขอเปิดเครื่องดูนะเพราะว่าใช่คันที่ผมเห็นอยู่ที่ GT Tuning ป่ะใช่คันนี้ทำที่ GT Tuning เต็มระบบเลยทำเต็มที่เห็นเห็นขึ้นสไลด์อยู่ใช่ครับอันนี้รถนี่รถใครนี่นี่คันนี้อันนี้ครับเฮ้ยนี่คันนี้เราคันนี้เอาจริงแรงที่สุดนะใช่แรงสุดในไทยนะใช่ถ้าในใน35นะ35 50ปีเนี่ยเห็นน้อยมากแต่ที่ถูกน้อยประมาณไม่เกิน 5,000 ใช่คิดเงินนะใช่คิดเงินรวมๆแล้วไม่เกิน 5,000 แต่คันนั้นน่ะที่ผมเห็นน่ะ10กว่าคันแล้วไม่อยากจะบอกว่ากำไรแล้วก็นี่มาทีไรคันเดียวในงานตลอดไม่มีใครขับมาเลยนะ50ปีไปไหนหมดไม่ดูคันอื่นยางรั่วอยู่คันอื่นยางรั่วเฮ้ยแล้วก็แลที่แลสุดๆเลยอีกคันนึงก็จะเป็น R35 ของพี่โทนพี่โทนนะครับเป็นชุดแข่งเบนโซป้าคันเดียวในไทยคันนี้เห็นทำอยู่ที่สกายปีนึงทำคันนี้ทำมาปีกว่าแล้วถ้าผมจำไม่ผิดตอนแรกอ่ะเบนโซป้ามันจะมีเป็นสีแดงเบนโซป้าแต่ก่อนน่ะเขาอยู่เรือมันลิดอันนั้นเบนเซม่าอ๋อผมกำลังนึกอยู่เบนโซป้าอะไรวะเมื่อก่อนอ่ะจะเป็นมีคันนึงเป็นสีแดงแล้วเหมือนเจ้าของเขาเอาไปทำเป็นลิเบอร์ตี้วอล์คแทนมั้งหรืออะไรสักอย่างแล้วก็กลับเป็นรถเดิมเอากลับไปทำเดิมก็มีพี่โทนเนี่ยไปเป็นเบนโซป้าใหม่คันเดียวในประเทศตอนขี่โคตรสวยนะขับตามดูแล้วแบบดูโป่งดูคนนี่โคตรเท่นี่ปิดทุ้งล้อออกมาเลยครับทำให้กว้างขึ้นอีกนี่8ไม่มีดอกเลยครับใช่ถึงว่าตอนข้างหลังให้ดูข้างหลังแล้วนี่มองอย่างมุมนี้โคตรเท่ใช่นี่โอ้โหนี่คือเขาต้องตัดแบบไอ้นั่นเลยปะหรือว่าเขาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยไม่รู้ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าใช้ส่วนเดิมหรือยังไงแต่ว่าเนี่ยคันนี้ค่อยๆเห็นรูปนะฝากระโปรงแม่งจะเปิดคนละด้านเนี่ยรถอื่นๆเลยนะเปิดด้านนี้เท่มากเท่อันนี้ชอบแต่ว่าหรือว่าจะเป็น50ปีเป็นโซฟ้าดีกว่าได้อยู่นะเฮ้ยได้อยู่นี่โอ้โหนี่นะครับพี่โอเราจะไปดูนี่วันนี้มี GTR ที่แรงที่สุดในประเทศไทยนะเขาเป็น GTR Nismo 2020มีแค่2คันในประเทศไทยอันนี้ของจริงด้วยอันนี้ของจริงด้วยแบบเอาจากโรงงาน Nismo เลยใช่อันนี้เป็นมีแค่2คันในประเทศไทยแต่เขาไม่เอามาเพราะเขาขี้เกียจขับเขานั่งรถตู้มาใครขับมาเมียผัวให้เมียขับใช่
ให้เดาแล้วเมียขับนี่เราไม่รู้นะเราตามหาไม่รู้ว่าเขาลงไปหรือยังเขาน่าจะลงไปแล้วแต่น่าจะเป็นพอลินนอนอยู่ไม่กล้าเปิดอ่ะไม่กล้าเปิดอย่าเลยเราไปกินข้าวดีกว่าใช่เราไปตามหาของบนเพราะว่าพี่โอวันนี้เรามาที่พีราพัทยาพี่โอแกก็พาลูกพาครอบครัวมาเที่ยวด้วยบ้านนี้เขาออกทริปกันทั้งบ้านตลอดใช่แล้วจะบอกให้ว่าจริงๆอ่ะพี่นัทอ่ะแฟนพี่โอเนี่ยขับรถดีอยู่พี่โอเป็นขับรถแข่งอดีตลมแท็กมาก่อนสวัสดีครับนี่สวัสดีอาจารย์เอาข้างไหนมาครับฮัลโหลรีวิวรถหน่อยพี่เอาจริงคันที่แลสุดแล้วมีแค่2คันในไทยหายากมากใช่เหรอขนาดวันนี้ยังหาไม่มีวันนี้ยังหาไม่เจอเลยเอ้าแล้วกูไปไหนอ่ะพาไปรีวิวรถมาพี่เฟิร์สบอกว่าอะไรนะตากล้องเราบอกว่าอะไรนะรีวิวรถพี่โอไม่ใช่เขานั่งมายังไงนะอะไรนะอ๋อพี่โอนั่งคาซีทมาคาซีทเหรอจะเป็นไปแม็กซิคาซีทTo my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare starring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. ยังไงตอนนี้บั๊มเราถึงสนามพีระแล้วอากาศเกือบจะดีไม่มีแดดแต่ว่าเมื่อกี้ระหว่างทางมีฝนโปรยก็เลยจะเคลิ้มๆนิดหน่อยแต่วันนี้ที่เรามาเขามีงานแข่งกันด้วยโอ้คนเต็มเลยโอ้โหนี่เป็นไงพร้อมยังนี่ที่คนอื่นเขาลงมารอข้างล่างเนี่ยคือเตรียมเชียร์พี่แม็กนะอ๋อนี่เหรอจะลงก็พี่แม็กจะลงด้วยรายการนี้เลยปวดกระบะเลยปวดกระบะ19ที่ลงเลยเหรอคันนี้ลงเลยนักแข่งรุ่นนี้เลยนะผมเห็นเมื่อกี้สติ๊กเกอร์แบบโอ้โหโหดกันนี่เตรียมปวดกัน19แล้วนะเตรียมปวดกัน19แล้วปล่อยกัน 1.9 เทอร์โบวาง 2J ว่าคันนี้โดน 1.9 แดดโอ้โหไม่รอดนี่ถอยเข้าเลยคันนึงบ้างไงได้ๆๆเมื่อกี้นี่เขาถอนไปแล้วผิดแล้วว่าผมไม่รู้ว่าผมคิดขับรถผิดเองไม่รู้ว่าจะ4 5 5ขับมาทางขวาครับจากขวาที่มีน้ำเนี่ยเหรอก็ขับทุกวันขับทุกวันหลังเลิกเรียนก็ขับรถมาขับในสนามขับมาได้6รอบแล้วผิดที่เขาพูดไปเมื่อกี้เดี๋ยวไปสอนเดี๋ยวรอให้พี่แม็กไปสอนเดี๋ยวต้องออกไปสอนกันนะไปสอนเทคนิคอันนี้เทคนิคจริงเรียนรู้มาปีที่35ใช่ป่ะเรียนรู้มา30กว่าปีในการขับรถในสนามก็เริ่มแล้วเริ่มขับรถแล้วเริ่มกินนมแล้วเดี๋ยวสอนเทคนิคในการขับรถในสนามนะครับไม่แต่เป็นเทคนิคที่คือไม่เคยสอนไหนมาสอนเลยนะดีนะที่ไม่สอนนะไม่แต่พี่แม็กเขาไปเรียนรู้การขับรถจริงมีใบเซอร์ช่วงแรกการเรียนในการขับในสนามแล้วก็นิ่มมาแล้วปะอันนั้นขับเล่นอันนั้นขับเล่นเล่นเอาจริงแล้วอ่ะเราไม่ต้องเห็นก็ได้ต้องเรียนไม่ต้องทำคุณเนี่ยเนี่ยก็ได้ขับทุกคืนในไหนครับปูนในสนามเนื้อเบิร์กลิงอะไรอย่างเงี้ยเขากินน้ำเขาก็ได้กินน้ำด้วยใช่ผมต้องชมเขาไม่ในไหมเนี่ยครับจะโดนของในครับมีในครับมีในครับไทยแลนด์นะครับมีสนามที่ทั่วโลกได้ลองขับสนามกีฬามีไหมไม่มีแล้วก็ยังไม่ได้ไทยเดี๋ยวจะให้พี่กิตเขาอธิบายแบบนักแข่งว่าจะต้องขับยังไงครับเร็วๆครับนี่เลยนะอันนี้เป็นจุดสตาร์ทอะไรแบบผิดนะอันนี้แบบผิดสตาร์ทตรงนี้เลยเราสตาร์ทก่อนนะได้ไงพี่ขวาชิดขวาไหมชิดขวาไว้นะขวาไว้ตลอดแล้วพี่วันนี้เอฟเฟกต์เรียกว่าเอฟเฟกต์ขวาโค้งมันออกมาตรงนี้เป็นจุดสองน้ำตาตรงผมว่าฟังแค่นี้ดีกว่าเอาเนี่ยเอาแค่โค้งแรกโอเคแล้วดูแบบนี้ประมาณนี้แล้วแบบนี้ถูกเป็นไงหัวเอฟเฟกเอาไว้ตลอดอันนี้คือมันจะถูกนะใช่แต่มันจะถูกนะมันจะตอบวิธีที่ถูกให้ดูนี่อันนี้ก่อนตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะครับใช่แต่เราสตาร์ทตรงนี้อะไรไม่เราต่อให้เขาจะเริ่มตาตรงนี้นี่แล้วตรงนี้ใช่ไหมตาตรงนี้ว่าด้วยความที่เราเป็นโปรเป็นนอเราขับรถมาเกือบ30ปีแล้วขับที่ทุกวันที่นี่ทุกวันตั้งแต่6ขวบใช่เขาจะเริ่มตรงนี้แต่เราจะมาเริ่มแบบนี้ต่อให้ก่อนแล้วพอถึงตรงนี้ใช่ป่ะเราแทนที่เขาจะขับมาทางนี้ใช่ป่ะไม่เราขับย้อนไม่กินข้าวไม่กินข้าวไม่กินข้าวนี่วันนี้หิวแหละนี่ไม่จุดกินข้าวแทนที่เราขับไปใช่ไหมยังเราถอยหลังมาก่อนห้องน้ำก่อนจะขับรถเราต้องกินไว้ก่อนใช่กินข้าวห้องน้ำให้เขาขับไปก่อนใช่ต่อให้เขาก่อนเขาขับเขาผ่านไปแล้วเขาผ่านไปแล้วเราปล่อยเขาผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนนะใช่เราขับตามมาปุ๊บจอดตรงนี้
เตอร์มีเฮลิคอปเตอร์ใช่ไปช่วยเคสตามมาปุ๊บเจอโคมิคดูว่าแล้วจะมาไม่เมื่อกี้นะตอนนี้ต้องฟังไหมอยากรู้ว่ายังต้องอยู่ตรงนี้ไหมเที่ยวเลยพี่คนเที่ยวเลยแล้วขอบคุณนี่พี่กิจสกายแกลเลอรี่นะครับเยอะนะฮะนี่เป็นการรวมสกายไลน์ประมาณกี่คันนะพี่22 คัน นะครับก็คือจะขับในสนามวันนี้ทั้งหมดเลยพี่เอาที่1ป่ะอะไรนะเอาที่1ป่ะเอาไม่ได้ลงพี่กองเชียร์เพียบเลยนะอะไรนะกองเชียร์เพียบเลยนะเต็มสนามเลยนะคันนี้มาลงเลยเป็นไงพร้อมมั้ยไม่พร้อมง่วงเหรอไม่กล้าขับเร็วเลยเดี๋ยวพังวันนี้เอามาลง2คันก็จะเป็น35คันนี้กับนู่น34คันนู้น34ให้ตากล้องขับนี่เมื่อกี้ขับแล้วเป็นไงขับง่ายปะกันจะซัดอยู่แล้วเขาบอกว่าให้เบิร์นหน่อยเขาบอกให้เบิร์นหน่อยเบิร์นเลยเหรอเออเดี๋ยวมึงขับคันนี้เดี๋ยวกูจะไปขับคันนู้นนะเอาอ่ะเอางั้นอ่ะได้แล้วแต่เฮ้ยมันไม่ได้ขับเร็วอ่ะเอออันเนี้ยครับเดย์2ครับฝนตกหนักหนีกลับกันหมดเลยเหลือไม่กี่คันแล้วเนี่ยวิกฤตได้แชมป์แน่นอนวันนี้ไม่ได้แข่งนี่นะครับก็เดย์2ก็เดี๋ยวไปเจอวิกฤตที่สนามได้โอเคนี่ครับก็นี่ยังสมาชิกที่ยังอยู่ก็คือเดี๋ยวให้แอร์ดึงคลิปนะมาลงงานแข่งเมื่อวานก็สนุกมากทั้งพี่แม็กเองจูนคันนี้มาเพิ่งจูนมาเลยนะเพราะว่าแรงมากที่เป็นคนขับในสนามเออแรงมากเพราะว่าตอนแรกรถที่เป็น JP Spec เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะล็อกความเร็วด้วยประมาณ480ใช่ประมาณ400-500ม้าแต่ว่าความเร็วมันจะจำกัดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอปลดล็อกมาเมื่อวานก็เลยลองเทสผมเองก็เอาตัว50ปีลงเป็นไงก็ดูในคลิปก็มันตอนแรกบอกไม่ขับเร็วแล้วเป็นไงสุดท้ายตอนแรกสัญญาน้องเฟิร์มไว้นี่คนนี้เลยเป็นพยานคือน้องเฟิร์มเขาไม่อยากให้เอารถลงสนามเขากลัวอันตรายอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอ้ยขอไปถ่ายรูปเล่นๆรอบนึงตอนที่วิ่งตามเขาเรียกรถสวิตใช่ๆๆเขาจะมีรถแบบรถนำขบวนรถบาเชลรถเซฟตี้คาร์พอรอบ2แทนที่เราจะเข้าพิทใช่ไหมตีออกซ้ายกดเลยเป็นไงความรู้สึกพอจำได้ลงมาพี่บ้ามหน่อยบอกไม่ขับเร็วบนเนื้อน่ะแต่ก็นั่นแหละครับก็เป็นโอกาสดีที่ได้ลงเพราะมันมีแค่กันเองใช่เพราะว่าในสนามก็ปลอดภัยอยู่แล้วปลอดภัยครับปลอดภัยก็ดีกว่าไปขับบนถนนใช่ครับเพราะว่าทริปนี้นะเราขับไปขบวนตลอดทางใช่มีคลิปอยู่เดี๋ยวลงคลิปให้ชมเราไม่ได้แบบแข่งกันในบนถนนเลยเพราะว่าเราไม่สนับสนุนการแข่งบนถนนอยู่แล้วใช่ครับก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ก็แยกย้ายพักผ่อนกันตามอัธยาศัยครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไปไหนต่อมาฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe เหมือนเดิมนะครับครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย